บอสคะผู้ชายคนนี้เป็นพ่อสีเองค่ะเขาคงมาตามหาสีที่เนี่ยแต่บอสช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมคะว่าสีไม่ได้มาทำงานที่นี่แล้วสีลาออกไปแล้วอะได้ไหมคะลุงขอถามอะไรหน่อยสิครับวันนี้คุณสีมาลาเข้ามาทำงานไหมครับสีมาลาเขาลาออกไปแล้วครับเขาไม่ใช่พนักงานที่นี่อีกแล้วผมกระจ่างเป็นเจ้านายของสีมาลาคุณกระจ่างแล้วพอจะทราบไหมครับว่าตอนนี้สีเข้าไปทำงานที่ไหนครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็เป็นที่ทำงานไม่ควรจะมาพูดคุยอะไรกันเรื่องส่วนตัวแล้วต่อจากนี้เนี่ยห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดว่าสิมาลายังทำงานอยู่ที่นี่เข้าใจไหมค่ะบอสติพ่อคุณกำลังตามหาคุณอยู่ใช่ไหมมีอะไรกันเหรอแล้วตอนนี้คุณไปอยู่ที่ไหนสิไปอยู่บ้านเพื่อนอะค่ะมันไม่มีอะไรหรอคะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยครับนี่ออกมาทางหลังทำไมทำไมออกทางหน้าฮะคิดว่าบอสไส้ท้ายแกแล้วฉันจะไปกล้าทำอะไรกับแกสินาง18มงกุฎต้มตุ๋นหลอกลวงมิจฉาชีพให้แกฉันเสิร์ฟได้ทุกคำในพจนานุกรมนะแล้วแกยังมีเวลาฟังฉันด่านะถ้าคุณออกมาทุกคำแล้วก็ด่าแกอีตอนแล้วจบยังสิเข้าใจพี่จุ๊กแจงนะคะไม่ใช่เรื่องความไม่สวยนะเข้าใจเรื่องความจนแต่ถึงสิจะจนแล้วสิผิดเหรอคะที่สิไม่อยากให้ใครรู้ว่าสิจนน่ะมีคนอีกตั้งเยอะแยะที่พยายามทำเหมือนตัวเองมีเงินแต่ก็ไม่มีมันก็เป็นเรื่องปกติของคนในสังคมนี้ป่ะโลกเนี้ยมันไม่ได้ใจร้ายแค่กับคนไม่สวยนะคะมันใจร้ายกับคนจนด้วยแล้วสิเองก็ต้องต่อสู้ในแบบสิพี่จุ๊กแจงก็เหมือนกันไม่สวยก็เป็นปัญหาของพี่ไม่ใช่ปัญหาของสิพี่ไม่ต้องมาด่าว่าสวยแล้วไม่มีสมองพูดทำไมเพราะถ้ามีสมองแล้วยังสู้ไม่ได้อะต้องทำอะไรคะทำหน้าค่ะเผื่อจะได้สวยและชีวิตมันจะได้มีอะไรดีขึ้นมาบ้างหอนางสิกลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะตบแกสิกลับมาปล่อยไม่ไปปล่อยไม่ไปมึงแก้อะไรกับฉันเนี่ยจ่ายค่าหวยมาก่อนงานที่คุยค้างไว้นะคะเอา5261ค่ะโอเคค่ะงั้นตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวจุ๊บแจงลงไปพรุ่งงานหน้าแผงนะคะรวยก่อนจะได้ไปทำสวยจะได้ไปสู้เขาได้ไงจ่ายมาก่อนตอบหน่อยได้ไหมถ้าเธอลองมาเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำไหม